สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการคมชะลึกเม้นเมาวันนี้บันเทิงยามดึกของเรามีอะไรมาฝากเต็มไปหมดเลยใช่ยิ่งวันนี้นะคะเป็นวันศุกร์เนี๋ยจะเป็นวันสุดท้ายของของอาทิตย์นี้วันศุกร์แห่งชาติด้วยใช่เพราะจะต้องแบบว่าติดอากาศร้อนอากาศร้อนทําสิ้นเดือนเงินออกเออเออถูกถูกไม่ไม่แล้ววันนี้คือทางกบูตัวแจ้งแจ้งว่า วันนี้นะคะจะเป็นวันที่ร้อนที่สุดของของประเทศอเออของรอบปีอะคิด<า>ดูดิรอ้รอนมากแต่ก็คือ11องศาใช่ก็คือเมื่อประมาณช่วงบ่าย,ายสองใช่ไหมใช่แล้วอ่ะก็มีคนนะคะวัดอุณหภูมิคือเขาขับรถอยู่<ม>แล้วคือในรถเขาเนี่ยมีที่วัดอุณหภูมิเขาวัดอุณหภูมิมาแล้วว่า41องศา ประมาณว่ายืดออกไป้างนอกรถใช่ไหมใช่โอ้โหสี่สิบเอ็ดองศาร้อนมากร้อนๆอย่างนี้นะมันน่าจะแบบเฮ้ยไอคิดถึงอะไรคิดถึงอะไรใช่ใส่ชุดบิกินี่แต่ผู้หญิงกับชุดบิกินี่ กับอ่นไม่ค่อยถูกกันไม่ถูกเจริตกันนิดเดียวอ๋อเข้าใจพี่เข้าใจก็ทฝนอ่ะวันนี้มีอะไรานเไม่ใช่คือกาลังพูดถึงแล้วว่าชุดว่ายน้ำใช่ไหมเพราะว่าซัมเมอร์ที่ผ่านมานะคะมีดาราหลายคนออกมาถ่ายชุดว่ายน้ำอ่าคือพี่เพ็ญเคยเล่าไปแล้วว่าเอยมีใครบ้างมีใครบ้างแต่ที่มันเด็ดอ่ะที่มันคือว่ามันชุดซ้ำอ๋อแล้วเป็นุือที่มาถ่ายชุดว่ายน้ำแล้วซ้ำมากคิดดูมันก็นี่ดสิพี่ เพราะว่าแบบอ้าคนนั้นก็ใส่ใช,ชุดชเดียวกันคนนี้ก็ใส่ชุดเดียวกันอ้าว แล้วคนดูมันจะแบบอุ้ยมันก็เกิดข้อเปรียบเทียบกันได้ไม่แล้วคือชนกันกลางแผงเลยค่ะชนกันกลางแผงอ่าที่เห็นก็คือมีพี่นัทมีเรียที่แบบว่าพี่นัทมีเรียไม่ได้ถ่ายชุดว่ายน้ํมามาคือแบบไม่แทบจะไม่เคยถ่ายเลยมงเป็นครั้งแรกที่ถ่ายกับวอลุ่มเปลี่ยนลุกเลยแหครับใช่แล้วแบบเซ็กซี่มากโพสแบบแรงมากแล้วคือชุดว่ายน้ําที่พี่นัทถ่ายขึ้นปกวอลุ่มเป็นยังไงบ้างดันไปซ้ํากับน้องแป้งที่ถ่ายเหมือนกันโอ้โหแบบ ชนกันเลยประทับกันเลยคราวนี้ไม่รู้ว่าใครจะแบบซึ่งสีลายทุกอย่างแม้แต่ท่าโพสใช่ท่าโพสแบบใช่าโเดียวกันเลยอ่ะแต่ว่าอ่านชือทาโพสเลยโอ้ิหอันนี้อาจจะอาจจะไม่เซ็กซี่นะไม่เสือมไม่ใช่แหะคือว่านันแบบชนกันเออแต่ยังโชคดีนะที่ของ ของนัทมิเรียขึ้นปกใช่ไหมแต่ว่าของป้างอก็เลยู่ข้างในก็อของแป้งนี่ถ่ายลิฟใช่ไหมอ่านใช่แล้วใช่ก็คือถ่ายลิฟของพี่นัทมิเรียก็เป็นวอลลุ่มอีกคู่หนึ่งอีกคู่หนึ่งนี่แหละที่มัน ปกชนปกเลยใช่แล้วคือแบบว่าอยู่แผงเดียวกันในช่วงเวลาเดียวกันถูกต้องเป็น,ปนใครเอ่ยอืมเป็นพี่แหวนแวตะวันนิสากับนุชีลรนานียใช่ซึ่งพี่แหวนแวนนียถ่ายของแพรวซึ่งเขาเป็นเจ้าประจําของแพรใช่ลแล้วเพราะว่าวนแหวนที่ผ่านมานจะขึ้นชุดว่ายน้ำสำหรับ แพลวจะับบเดียวเท่านหร่ท่านจะไม่เคยเห็นเนาะไม่เคยเห็นไปหัวอื่นเลยนั่นแหละแล้วดันกลายเป็นว่าชุดที่ขึ้นปกของที่พี่แหวนแหวนใส่ดันไปชนกับน้องนุที่ที่ใส่ของเปรียวใช่ไหมอือออของเปรียวของเปรียวอือแล้วคือชนกันเลยค่ะคือแต่ว่าคนก็แบบว่าเอ้นุชยนี่ลนานี่ใช่ซึ่งพี่แหวนแวนเนี่ยถ่ายของแพลวซึ่งเขาเป็นเจ้าประจำของแพลวใช่แล้วเพราะว่าวนแหวนที่ผ่านมานจะขึ้นชุดว่ายน้ำสำหรับ แพลวฉบับเดียวเท่านั้นท่านจะไม่เคยเห็นเนาะไม่เคยเห็นไปหัวอื่นเลยนั่นแหละแล้วดันกลายเป็นว่าชุดที่ขึ้นปกของที่พี่แบบแหววใส่ดันไปชนกับน้องนุชที่ใส่ของเปรียวใช่ไหมอ่อของเปรีียวอืแล้วคือชนกันเลยค่ะคือแต่ว่าคนก็แบบว่าเอ้ยอาจจะสีสีคนละสีไม่ใช่คือเป็นสีอ่ะคือเป็นสีเดียวกันจริงชุดอ่ะสีเดียวกันเลยแต่ว่าเป็นที่ไฟ ที่ไฟที่ที่แสงของแต่ละหัวนั้งสอใช่แล้วคิดดูดิมันมันเหมือนมันเหมือนให้เรามโนไปว่าแบบเอ้ยเหมือนรถชนกันเออเออรถชนกันใครอยู่ใครดับอีกเรื่องหนึ่งคือใครจะใครจะถคันไหนจะพังเยอะพังน้อยใครจะพังเยอะพังน้อยมันก็อีกเรื่องหนึ่งก็ต้องไปติดตามดูกันว่า เอ่อใครจะสู้ใครได้เนาะใช่ใครจะเซ็กซี่กว่ากันในอะไรประมาณนี้นานาทัศน์มากเลยใช่แล้วแต่ว่าส่วนใหญ่อ่ะคือดาราเองนะแค่คือถ้าใส่ชุดไปงานอ่ะซ้ำกันเขายังแบบหน่อยนะเออมีแบบโอ้อะการนะพี่เมย์พี่เมยเฟื่องรมณ์พี่เมยเฟื่องอารมณ์ใส่ใส่ชุดเอ่อราตีนะไปงานแต่งงานของพี่จากฤทิ์กับบุญเส้นบังเอิญในงานนั้นน่ะมันมีคนใส่ชุดเดียวกันอ่ะ อีกอีกสามคนนะ่ะอ้ยอีกสามคนเลยเหรอใช่แล้วเนี่ยเราเนี่ยไปไปงานแต่งงานมาแลก็ไปยินสัมภาษณ์พี่เมย์อยู่สักพักนึงมีผู้หญิงนางนึงนะ<ม>เดินตกัตกตกัตกตกักขึ้นบันไดเลื่อนไปอ้าวชุดเดียวกันแต่พี่ดีนะพี่เมย์ไม่รู้รู้หรือเปล่านะแต่พี่เม<อ>ย์เขาไม่สนใจเนาะตอนนี้พี่เมย์มคงรู้แล้วโอ้โอตายแล้วคือตอนแรกพี่เมย์อาจจะไม่รู้เลยไม่ได้รู้สึกอะไรแต่ตอนตอน,นี้คือ,นนอนนพี่พี่เมย์รู้สึกแล้วพี่เมย์คะอ่านค่ะ พี่เมย์จะมาจัดการัพี่เมย์มาจัดการกับอันน่ะส่วนตัวนอยนะนอยแทนโอ้ยแต่แบบพี่เมย์สวยเนี่ยซึ่งงานแต่งชาคริสเ้นเนี่ยคือพี่เมย์สวยมากพี่เมย์สวยแล้วแต่ว่าแล้วก็แบบว่าแล้วคือไม่ไม่ได้พลาดนะเพราะแบบว่าพี่เมย์ก็มากับพี่นุ่นนะก็โอเคอันนี้ก็โชว์ชีหวานกันไปเนามาอีกข่าวหนึ่งคืออะไรนี่ก็ฮอตนะในโลกไซเบอร์เกิดอะไรขึ้นคะออันนี้เรียกเป็น ถือว่าเป็นเจ้าพ่อทวิตเตอร์เลยทีเดียวสำหรับพี่เจเจตระนล่าสุดเนี่ยก่อนนี้ล่าสุดเนี่ยรายการที่พี่พี่เจทำก็คือรายการเม e i นไท a แลนด์ทางช่องหตอนเวลาเที่ยงเที่ยงบ่ายเนี่ยแหละใช่ซึ่งรายการนี้คือทางแกมมี่เป็นผู้ผลิตและทีนี้ปรากฏว่าอยู่ๆเดี๋ยพี่เจก็โดนปลดออกจากการเป็นพิธีกรของรายการทั้งทางที่พี่เจเนี่ย เป็นผู้ที่อยู่อยู่ตั้งแต่เริ่มไหมนะใช่ใช่ใตั้งแต่เริ่มรายการนี้มารายการนี้จะมีพิธีกรสามคนมีพี่เจอโอนชเนยิ้มแล้วก็แพลสตอเบอรี่ชีสเค้กก็สามคนนี้พี่เจแต่ว่าพี่เจกับอน์ก็จะสับกันแลทีนี้ประมาณว่าพี่เจก็ขึ้นทวิตเตอร์ประมาณว่าแบบเนี่ยเกิดความสงสัยว่าทําไมผมถึงโดนถอดออกจากรายการนั้น ด้วยเหตุผลที่ว่าพี่เจเนี่ยไม่แมสไม่แมสคือหมายถึงว่าไม่เป็นที่นิยมเท่าไหร่อแล้วก,ก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือ,อโฆษณาเนี่ยไม่ไม่เยอะตามเป้าที่เขาวางไว้ซึ่งพ,พี่พี่เจก็สงสัยในข้อนี้แต่ว่าประเด็นมันอยู่ที่อีกเรื่องหนึ่งที่คือเขามีวงเล็บไว้นะว่าพิธีกรค่าตัวเดียวกันเท่ากัน,กนแต่ ถอดผมคนเดียวอถอดพี่เจแต่ไม่ถอดอีกคนนึงอีกคนนึงเนี่ยพี่เจไม่ได้บอกว่าเป็นใครนะไม่ได้ระบุไม่ได้ระบุอ่ะเพียงแค่บอกว่าเป็นคนที่สลับวันกันแล้วเราก็ตีความกันไปว่าเอ้ยคือคนตอนนี้ตีความไปแล้วแหละว่าเป็นอโนโเธเก็คงไม่ตีความเป็นยาแพงเนาะก็ทีนี้แต่ว่าก็ยังไม่มีการไปตามข่าวใดๆทั้งสิ้นซึ่งก่อนหน้านี้จะไปบอกว่ารายการของพี่เจนะตั้งแต่ยุคยุคช่วงกลางของ GMMTV เนี่ยใช่ใช่โดนโดนถอดจากการเป็นพิธีกรเยอะมากใช่ก็คือคือถ้าใครถ้าใครที่ติดตามอ่า GMM TV มาตั้งแต่แรกก็จะเห็นรายการ Happy Birthday หนานมาาน้นมาาน้นมาาน้นม้าไม่รู้เกิดยังอ่ะอุ๊ยเกิดเลยอะอ่ะนั่นแหละมีการรายการ Happy Birthday อ่าซึ่งตอนนั้นพี่เจก็เป็นพิธีกรแล้วก็สักพักก็อ่าไม่ได้ทำอ่าอีกกรายการที่สองนะแล้วโรงเรียน แล้วโรงเรียน <S <s> <ร>ซึ่งช่วงแรกๆเนี่ยจะมีพี่เบอพี่เจจัตเตนมีอบอลบอลอ,อ,อ๋อโอ๊กอ๋อโอ๊กแล้วก็สักพักหนึ่งอ๋ะพี่เจก็ไปไปมามขัดขาดหายหสักพักหนึ่งหายยาวเลยจ้ะเออแล้วทีนี้แต่คือคือตอนโรงเรียนนี่ก็คือเปลี่ยนก็เปลี่ยนยกเซตเหมือนกันนะเหือเหอตอนนั้นเหอเอหมอโอ๊กแล้วช่วงหลังๆคือหมอโอ๊กก็เริ่มหายหายซาซาไปแล้วใช่แล้วทีนี้ก็มาถึงรายการเนี้ย เมนต์ในไทยแลนด์โดนปลดเลยซึ่งในทวิตเตอร์นึงก็มีมีการโพสต์ข้อความให้กําลังใจพี่เจเป็นส่วนเยอะส่วนมากเลยบอกประมาณเชิงประมาณว่าแบบเออไม่เป็นไรหนูพี่เจเดี๋ยวเราค่อยไปทํารายการอื่นใหม่เพิ่มเติมขึ้นอย่างนี้ส่วนพี่เจเขาก็บอกว่าเนี่ยผมมีรายได้จากการทัวร์คอนเสิร์ตเป็นพรีเซนเตอร์เป็นงานธุรกิจอื่นๆของเขาก็มีแต่คือจริงๆต้องบอกคือเราเราก็ไม่รดู้นะในเรื่องของว่าเองาแต่คือ เคยเกิดกรณีของพี่เจกับทางแกมมี่ตอนนั้นเป็นข่าวอยู่พักหนึ่งที่ว่าพี่เจไปให้สัมภาษณ์กับทางรายการบันเทิงทางช่องเก้า,าคือนายเอ็นเหมือนประมาณว่าน้อยใจทางแกมมี่อะไรอย่างเงี้ยแต่คือตอนนั้นก็คือ,อก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วนะคือตอนนั้นนะคือทางพี่เจก็บอกว่าเขาก็แบบคือจบออแล้วคือเขาก็ยังทํางานแล้วคือไม่แนละ้วคือก็ยังทํางานกับทางแกมมี่มาดีโดยตลอดนะไม่เคยไม่ได้มีปัญหาแต่เดี๋ยวก็คงอาจจะเป็น ช่วงระยะเวลาเดี๋ยวคงต้องมีการคุยกันแหละใช่แต่แล้วล่าสุดเนี่ยพี่เจเนาะแต่งเพลงให้กับรายการใหม่ของโพลิพาสใช่ที่จะมาแทนลาตีสโมสรใช่ชื่อว่ารายการชื่อรายการเนี่ยคือฉันค้างคืนกับซุปตาอ่ากับซุปตาอยอยากไปอยากไปเป็นพิธีกรรายการพิธีกรคือที่เขาเปิดผมมาก็คือน้องลิเดียอ่าที่ลิเดียอ่าใช่ลิเดียกับ โกตีก็มานะเดี๋ยวเราติดตามกันว่าจะมาแทนลาติสมสรอนใช่แต่คือตอนแรกอะเออตอนแรกเราอะคือในความรู้สึกเราเราเราก็เป็นคนหนึ่งที่ติดตามลาติสมสรอนแล้วคิดว่ามันไม่น่าจะน่าจะอยู่ยาวนานเป็นสิบปีสิบห้าปีอะไรเนี้ยมากกว่านี้ไม่ใช่ห้าปีแต่แต่มันก็อาจจะหลายอย่างนวยไงคิวพิธีกรของเขาก็ฮอตนะอย่างพี่นุ่มเออเนี่ยคุยล่าสุดกับพี่นุ่มกันชัยพี่นุ่มกันชัยบอกว่าคือตอนเนี้ยเมื่อครานที่เขาลงบานพี่นุ่มบอกว่าเขาพักจะพัก จะเหมือนแบบพักพักร่างกายก็เลยเหมือนแบบว่าพักงานด้วยคือตอนนี้จะรับงานพิธีกรแค่ไม่กี่เขาบอกว่าตอนนี้เขาเหนือพิธีกรเออเหลือแค่สี่รายการอะไรณนี้ก็จะเป็นเหตุผลนี้ด้วยสำหรับพิธีกรแล้วก็กละแมก็จะได้ขาาจะไปเป็นผู้จัดละครนะใช่ก็เลยอาจจะคิวอาจจะมีประถันหนึ่งแต่ก็เปลี่ยนก็เป็นมิติใหม่นะเดี๋ยวเราต้องรอชมว่ามันเป็นแบบไหนตามดูว่าเป็นยังไงอือ่ามอีกเรื่องอีกเรื่องหนึ่งเรื่องนี้คือล็อกเกอร์ที่อุ้ย ดังว่าคือจริงๆแล้วอ่ะเราเป็นคนเปิดเรื่องนี้ด้วยนะเพราะว่าเราไปคุยกับทางไปรู้มาเกี่ยวกับวง Big Air ที่ตอนนั้นมีข่าวนะคะว่าจะมีการปรับเปลี่ยนนักร้องนำเพราะด้วยปัญหาเรื่องสุขภาพแต่พอไปคุยกันจริงๆพี่กบกับพี่ออฟเนี่ยก็ออกมาชี้แจงก่อนหน้านี้แล้วว่าจริงๆมันเกิดความว่าความไม่สนุก เขาบอกเขาเป็นนักดนตรีคือเขาจะทําอะไรอย่างเงี้ยจะทํางานเพลงหรืออะไรเงี้ยเขาก็อยากที่จะสนุกแต่คนก็ยังสงสัยกันอยู่ว่าแต่คือตอนนั้นพี่ก,กบกับพี่พี่พี่ออฟเนี่ยก็ยังไม่ชี้ชัดว่าไอ้ความาคือเขาบอกมีการเปลี่ยนแปลงแหละแต่ก็ไม่ชี้ชัดว่าเกิดว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอะไรคนก็ตีความไปแล้วแหละว่าจะต้องมีการเปลี่ยนนักร้องนาเมื่อวานเจอผิดทางพี่แดกก็เลยคนก็เลยไปถามกันว่าอสรุปยังไงคะพี่แดกสรุปออกจากวงหรือเปล่าพี่แดกพูดอยู่คำหนึ่งที่มันก็ยังไม่มันก็เป็นแบบ ทำให้คนสงสัยคือพี่แดกพูดคําว่าช่วงนี้บิ๊กแอนเรียกว่าปิดเทอมปิดเทอมใช่ปิดเทมนี่มันก็เหมือนพักอ่เขาก็อาจจะพักเขาบอกว่าก็คือเป็นช่วงปิดเทอมที่ต่างคนต่างที่จะไปทําแต่เดียวนะงานของตัวเองปิดเทอมเนี่ยบางคนบางเด็กเด็กบางคนมันก็ย้ายโรงเรียนนะใช่ไม่ใช่แล้วคือปิดเทอมในความหมายบางความหมายมันก็หมายถึงว่าหยุดอยดไปแบบ ไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยปิดเทอมไปแล้วอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ว่าก็เดี๋ยวต้องคือเขาบอกว่าเดี๋ยวก็คงคือตอนนี้ยังไม่ได้มีการพูดคุยกันคือยังยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนเกี่ยวกับวงบิ๊กแอคือตอนนี้ก็คือเหมือนว่าอยู่พักไปก่อนก็คือต่างคนต่างไปทํางานที่ตัวเองรักตัวเองรักเนาะพอพี่กบพี่ออฟอะไรอย่างเงี้ยก็ไปเป็นโปรดิวเซอร์ไปทำเป็นเบื้องหลังกันมากขึ้นอย่างเงี้ยนะครับนะก็เดี๋ยวเราติดตามกันต่อไปอ่ะต้องอ่านมีข่าวนึงอีกข่าวนึงก็เป็น เป็นความสืบเนื่องมาจากงานแต่งของพี่วุ้นเส้นกับชายคลนอีกแล้วประมาณว่าในงานนั้นน่ะมีเพื่อนรักของเพื่อนสนิทของอ้ําพัชราภาก็คือสาเมยพิชนาตแต่ตัวอ้ําเนี่ยเหมือนสื่อก็ไม่เห็นก็เลยคิกว่าไม่วุ้นเส้นเนี่ยไม่เชิญไปหรือเปล่าซึ่งจริงๆเมย์เขาสนิททั้งคู่นะเพราะเขาเป็นเพื่อนสนิทของของวุ้นแล้วก็เป็นเพื่อนสนิทกับอ้ําด้วยก็ประมาณว่า ก็สื่อก็ตีความใหม่พระไม่เห็นอ้๊มก็เลยตีความใหม่กันไปว่ามีปัญหาอย่างนั้ล่าสุดเมื่อวุ้นเส้นบอกว่าได้ฝากการ์ดเชิยไปทางเมย์แล้วแต่ว่าเกิดอุบัติเหตุอะไรสักอย่างเนี่ยแหละประมาณว่าการ์ดเนี่ยไม่ไปถึงมือสาวอ้ามแล้วทีนี้มันก็เลยแบบเป็นการสาวอ้๊มก็เลยแบบอาจจะไม่ได้ไปแต่ว่าอาจจะรู้แล้วก็อาจจะมัแบบส่งข้อความ SMS โทรศัพท์หากันว่าเอ้ยพรยินดีด้วยหรือว่า อ้านี่ยก็อาจจะติดงานด้วยก็เลยไม่ได้สามารถไปร่วมงานได้ซึ่งทั้งหมดทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ได้ทะเลาะอะไรกันทั้งนั้อ่าไม่ได้มีมแต่จริงๆแล้วก็คือมันก็คงไม่ใช่เรื่องแปลกมัง้งคือเขาคือจริงๆคือเขารู้จักกันแต่อาจจะไม่ได้สนิทสนมคือคือเขามีเพื่อนสนิทเหมือนกันก็คือตัวเมพิชนาะแต่ว่าคือทาง วุ้นวุนเส้นกับอ้ามหรือคืออ้ามกับชาคิดเคยร่วมงานกันแต่อาจจะไม่ได้แบบสนิทกันมากมามายถึงขนาดแล้วก็คืออาจจะเขาจะอาจจะปิดงานกันจริงๆก็ได้นะอาจสรุปว่าเขาก็เป็นแบบไม่ไม่มีอะไรกันไม่เขาก็ส่งส่ง s m s ส่งข้อความอวยพรกันอืก็ไม่มีอะไรแน่นอนอ่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะมี คลิปลวิดีโอพักยก,กลกยมาไกลกาาใช่มาไกลของมา,มาไกลถึงแบบเซี่ยงไฮ้ประเทศ <ไ S 1> จีนเลยนะแต่ว่าจะมาไกลาพาใครมาเดี๋ยวประชมกันกค่ะต้องกันช่วงหน้านะคะค่ะ